ใช้บิ๊กทั้ง3เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาเทียบไซส์ระดับบิ๊กนะครับรุ่นใหญ่ๆของทาราดเลยนะครับผมนะคะโอ้พี่ส้มวัดใจนะคะโอ้ถูกได้หมื่นป่ะถูกกว่านี้ไม่ถูกอีกไม่รู้ให้ป่ะเอาน้องส้มก็อ้วนใหญ่นะคะให้แม่ไม่รู้ว่าจะไปไหนกันนะคะสองเพื่อนสาวสองเพื่อนซีนะคะดูนะคะเทียบไซส์นะคะแม่เอฟซีนะคะเข้ามาตัดสินใจได้เลยนะคะมาโหวตได้เลยนะคะแม่ว่าเชือกไหนจะใหญ่กว่าใครนะคะมีน้องส้มมีคำหมื่นมีพี่ดาวนะคะมีแต่ไซส์บิ๊กเลยนะคะดูนะคะโอ้น้องส้มก็ไม่เบานะคะแม่น้องส้มกี่ตันนะควนตงโอ้น้องส้ม4 ตัน 4แล้วนะคะแม่โอ้ดูนะคะมีแต่สาว4ตันนะคะแม่ดู3เชือกนี้นะคะหลัก4ขึ้นเลยนะคะ4ตัน4ตัน4เหรอ4ตัน4โอ้เจส้ม4ตัน4นะคะพี่ดาว4ตันเท่าไหร่น้องส้ม4ตัน4พี่ดาว4ตัน5เจ๊หมื่นของเราเท่าไหร่4ตันบวกประมาณ4ตัน2นะคะเจ๊หมื่นของเรานะคะแม่แต่ดูว่าเจ๊อู้ดูนะคะดูเจ๊หมื่นของเรานะคะโอ้พี่ดาวมีส่งเสียงด้วยเขาคงคุยกันนะคะแม่ว่าเจ๊หมื่นหนักเท่าไหร่น้องส้มหนักเท่าไหร่พี่ดาวก็คงถามไถ่กันนะคะแม่โอ้โอ้เจ๊หมื่นทำไมวิ่งตามดูบ้านท้ายนะคะแม่ดูบ้านท้ายโอ้เจ๊หมื่นใส่เสื้อกล้ามนะคะแม่เพราะว่าอากาศร้อนนะคะเจ๊หมื่นของเรานี้ก็ตามยุคตามสมัยนะคะแม่ตามบรรยากาศนะคะอากาศร้อนเจ๊ของเราก็จะมีเสื้อกล้ามหรือว่าชุดนอนนะคะดูรักกันนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับผมสำหรับพี่ดาวกับข้ามือนะครับไม่เจอกันนานแล้วก็น้องส้มด้วยนะครับตั้งแต่แต่ละเชือกมีบ้านกันตั้งแต่ละคนมีบ้านแล้วก็นานๆจะได้เจอกันนะครับนี่ครับใช้บิ๊กทั้ง3เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาเทียบไซส์ระดับบิ๊กนะครับรุ่นใหญ่ๆของทาราดเลยนะครับผมดูน้องส้มดูน้องส้มนี่กี่ปีน้องส้มกี่ปีแล้ว27ปีอ๋อ27ปีสาวๆอยู่เลยนะครับผมพี่ดาวก็32พี่เหมือนก็40นะครับผมโอ้เจ๊ใหญ่ของเราอายุเยอะนะครับแต่ก็ยังสดๆอยู่นะครับ
อ้าวปล่อยแล้วทีนี้นะครับผมตอนนี้ฟานปล่อยแล้วบันเทิงแน่นอนนะครับผมอ้าวน้องส้มเจอใครน้องส้มเจอใครเจ้าของนะครับเจ้าของหลักมาแล้วในเจ้าของหลักมาแล้วหนุ่มหล่อปลายบัวทองนะครับมาแล้วมาอาบน้ำแล้วโอ้ดูสาวเจ้าหนุ่มข้ามืนถอยโอ้โหโอ้ข้ามืนโอ้ข้ามืนเห็นหนุ่มไม่ได้เลยเห็นหนุ่มแล้วลืมเพื่อนเลยสงสัยนึกว่าเป็นพายทองคูณนะครับสงสัยนึกว่าเป็นพายทองคูณเพราะว่าวันนี้เจอเพื่อนหลายเชือกเลยโอ้วันนี้ครับผมนู่นครับนู่นไกลนู่นแม่เพียวกำลังมาลงมาจากรถนะครับนู่นครับแม่เพียวเพิ่งกลับมาจากทัวร์นะครับกำลังลงรถนะครับไปถอยเจมือเอาถอยเจมือถอยเจมือถอยไปโอ้สงสัยนึกว่าเป็นพายทองคูณแน่เลยนะครับเป็นพายบัวทองนะครับแม่เพียวก็เพิ่งมาจากทัวร์นะครับแม่เพียวกลับมาจากทัวร์มีมาหาพี่ดาวนะครับมาอาบน้ำมาหาเพื่อนๆนะครับผมมาเดินเล่นออกกำลังกายก็ดูพี่ดาวจะพาไปไหนนะครับเจ๊ไปไหนนั่นไปหาใครนั่นมานี่มาเราต้องระวังนะครับผมเพราะว่าช้างเราไม่เคยอยู่ด้วยกันถอยนี่ก็พังโมบิลนะครับผมที่เจ้าของบ้านที่ล้มนะครับผมถอยเวียนไปกลับบ้านไปฮึเรายังไม่กล้าให้เขาเข้ามากันนะครับผมเพราะว่าเขายังไม่เคยอยู่ด้วยกันฮึเวียนฮึยายเพียวยายเพียวก็จะวิ่งมาหาพี่ดาวนะครับดูยายเพียวนะครับดูยายเพียวเห็นพี่ดาวก็เหมือนกันยายเพียวรักพี่ดาวนะครับยายเพียวเห็นพี่ดาวจะวิ่งมาแล้วครับยายเพียวยายเพียวยังแข็งแรงอยู่นะครับนี่ครับผมช้างตลาดของเราอยู่ตรงนี้บริเวณนี้เยอะเลยห้าเจมินเจมืนนะครับพูดผิดเจมืนสนิทสนิ่งมากเลยนะครับได้ออกมาสนิทสนิ่งมากเลยตึงทั้งพี่แล้วถึงน้ำเลยไปพิมพ์มันเลยถอยห้าถอยพี่ดาวจะพาเที่ยวไปกลับบ้านแล้วในเวลากลับบ้านแล้วไปสนุกแล้วไปโอ้พี่ดาวขาลากเลยพี่ดาวมาลาเริงกับข้อมือดูครับท่ายืนนะครับผมมาลาเริงมาเจอเจ๊ของเราพาลาเริงแล้วดูนะครับผมท่ายืนไปได้บ่ล่ะคุณจู่งานกับบ้านได้บ่ล่ะหลักๆไปสิไปค่อยๆช้าเดินช้าๆค่อยๆเดินเจ๊หมื่นจะพาพี่ดาววิ่งเด้อเรากลัวเจ๊หมื่นพาพี่ดาววิ่งนะครับดูพี่ดาวครับดูพี่ดาวน่าสงสารมากเลยครับดูลากขานะครับผมเจ๊หมื่นเบาๆเด้อไปเร็วไปเบาเจ๊เหมือนเรานี่เบาไม่เป็นครับคือหลายเชือกเลยวันนี้นะครับผมโอ้มีแต่หนุ่มหล่อเลย
หนุ่มหล่อก็มีสาวๆก็เต็มหมดเลยนะครับผมตรงนี้บริเวณนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศดีฝนไม่ตกเขาก็จะเอาฉางมาผูกมามัดด้านนอกนะครับผมนี่นะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไปขมืนโอ้พายบัวทองเห็นสาวๆขาที่ห้าออกเลยนะครับไปเจมืนกลับบ้านอู้วิวสวยนะครับวิวสวยมากเลยวิวสวยบรรยากาศได้นะครับดูดูพี่ดาวเอาต่อให้พี่ดาวเดินกลับบ้านก่อนเลยอู้ดูพี่ดาวขาลากเลยครับไปได้บ่ล่ะจู่มึงอ่ะจะกลับถึงบ้านหรือเปล่านะครับพี่ดาวดูนะครับดูพี่ดาวขาลากเลยนะครับดูครับอู้เบา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 พี่เจมืนเบา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 อีหมื่นนี่เบาไม่เป็นนะครับไปกลับบ้านลูกไปฮึโอ้เดินเล่นออกเดินเล่นออกกำลังกายนะครับผมมาอาบน้ำใส่ชุดสวยๆมาอาบน้ำก็มาเจอเพื่อนๆหลายๆเชือกเลยนะครับผมก็ทำให้ช้างเรามีสุขภาพจิตใจที่แข็งที่แจ่มใสขึ้นนะครับผมเฮ้ยไปไปเดี๋ยวเราต้องถอดชุดออกก่อนนะครับผมเฮ้ามืดได้เวลากลับบ้านนะครับผมเจมือนก็แวะดูใต้สะพานนะครับดีเศร้าเหรอดีแล้วบรรยากาศนะครับตอนเย็นที่บ้านทรักของเราอันนี้ก็จัดเป็น EP หลาย EP นะครับผมเป็นตอนๆให้ชมนะครับผมโอ้คนเลยโอ้ได้ยาหลายแต่คนเลยครับยางามครับโอ้โหทุกท่านคนก็ขอบคุณทุกท่านคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊งของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็พาขมึงเดินเล่นเจอเพื่อนๆเจอแฟนเจอหนุ่มๆก็มาวัดไซด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ